สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ค่ะโดยคอมพิวเตอร์นะคะจะประกอบด้วยส่วนหลักๆทั้งหมด4ส่วนค่ะคือ1นะคะจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็อันที่2จะเป็นซอฟต์แวร์นะคะหรือว่าโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่อันที่3จะเป็นข้อมูลค่ะหรือว่า data นะคะแล้วก็อันที่4จะเป็นผู้ใช้ค่ะก็คือเราท่านๆนี่แหละค่ะสิ่งที่ผู้เรียนเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ต่างๆอยู่มากมายแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราเห็นชัดที่สุดนะคะก็จะเป็นมาสเตอร์บอร์ดหรือว่าเมนบอร์ดค่ะก็คือเป็นแผงวงจรอันใหญ่ๆนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ต่างๆอยู่บนแผงวงจรซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายการทำงานอย่างคร่าวๆนะคะโดยเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะเรียกโปรแกรมในการทำงานเริ่มต้นนะคะซึ่งโปรแกรมนี้จะถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ที่เรียกว่า BIOS ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะ BIOS เนี่ยนะคะจะเรียกข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ นะคะมาจากชิป CMOS นะคะซึ่งชิป CMOS เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดไม่มีไฟเลี้ยงแล้วเนี่ยมันจะข้อมูลมันจะหายนะคะเพราะฉะนั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่เราจะเห็นว่าแบตเตอรี่หน้าตาจะใกล้เคียงกับแบตเตอรี่นาฬิกานะคะแต่ว่าใหญ่กว่าแบตเตอรี่จะทำให้ข้อมูลในชิป CMOS เนี่ยไม่หายไปแล้วทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานได้ค่ะส่วนประกอบอื่นๆของการทำงานในตัวคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีหน่วยประมวลผลหน่วยประมวลผลนะคะแล้วก็หน่วยความจำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็อุปกรณ์นำเข้าแล้วก็ส่งออกโดยอุปกรณ์ที่อยู่บนเมนบอร์ดทั้งหมดนะคะมันจะทำงานร่วมกันรับส่งข้อมูลเนี่ยค่ะผ่านตัวบัสนะคะซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งข้อมูลถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์นี่นะคะมันก็จะต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ตค่ะอย่างแรกนะคะหน่วยประมวลผลหรือว่า CPU ก็คือจะอยู่บนเมนบอร์ดแต่ถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าจริงๆ CPU มันจะซ่อนอยู่ใต้พัดลมนี้เวลาทำงานเนี่ย CPU จะให้ความร้อนค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยต้องมีพัดลมตัวใหญ่ครอบมันอยู่ CPU นี่คือจะเป็นแผงวงจรนะคะจะเป็นอุปกรณ์ IC หรือว่า Integrated Circuit ค่ะซึ่งมันจะมีการทำงานอยู่หลักๆอยู่2อย่างนะคะก็คือจะเป็นหน่วยควบคุมการทำงานของ CPU หรือว่าเป็น Control Unit แล้วก็เป็น Arithmetic Logic Unit ค่ะซึ่งเป็นหน่วยการดำเนิน งานทางคณิตศาสตร์นะคะ CPU เนี่ยค่ะมันจะเป็นแผงวงจรที่เราสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เป็นตัวที่เราต้องการนะคะจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะโดยการทำงานของ CPU นะคะมันจะทำงานตามสัญญาณนาฬิกาค่ะถ้าเกิดยิ่งสัญญาณนาฬิกามีความถี่มากเท่าไหร่เนี่ยCPU ก็จะทำงานเร็วมากเท่านั้นนะคะโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถมี CPU ที่มีตัวทำงานเนี่ยได้มากกว่า1คอค่ะเราเรียกว่าเป็น Parallel Processor นะคะหรือว่าอาจจะมีหลายๆคอเป็นแบบพันๆคอเลยก็ได้เราเรียกว่า Massively Parallel Processor ค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีจำนวนคอเยอะนะคะในสเปคอย่างอื่นที่เท่ากันหมดเนี่ยหน่วยประมวลผลเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นค่ะอุปกรณ์อันถัดมาที่เราจะแนะนำนะคะจะเป็นหน่วยความจำหรือว่า memory นะคะหน่วยความจำนี่คือจะมี2แบบจะเป็นหน่วยความจำที่ถ้าเกิดไม่มีไฟเลี้ยงแล้วข้อมูลจะไม่หายนะคะอย่างเช่นที่ BIOS ที่เราแนะนำไปตอนแรกแล้วก็อีกหน่วยความจำนึงจะเป็นหน่วยความจำที่ถ้าเกิดไม่มีไฟเลี้ยงแล้วข้อมูลมันจะหายนะคะเราเรียกว่า volatile memory นะคะซึ่ง volatile memory ที่สำคัญอันนึงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือจะเป็นตัวแรมนะคะตัวแรมซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่ามันทำงานกับ CPU นะคะตัวแรมจะเราจะมีสล็อตไว้สำหรับใส่แรมแล้วแต่เครื่องนะคะบางเครื่องก็จะมี4สล็อตบางเครื่องก็จะมี2สล็อตตัวแรมก็จะเป็นชิปยาวๆแบบนี้นะคะอยู่ตรงนี้ในแรมก็จะมีหน่วยความจำอีกอันนึงที่ชื่อว่าแคชค่ะซึ่งจะเป็นตัวที่รับส่งข้อมูลกับตัว CPU โดยตรงนะคะอุปกรณ์ถัดไปนะคะก็จะเป็นบัสนะคะหรือว่าเป็นเส้นทางการส่งข้อมูลค่ะเหมือนตอนแรกที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ภายในเมนบอร์ดเนี่ยมันจะรับส่งข้อมูลการผ่านบัสนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นลายวงจรบนมาสเตอร์บอร์ดนี้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีอยู่ทั่วมาสเตอร์บอร์ดเลยค่ะเป็นเหมือนถนนของข้อมูลนะคะโดยบัสนะคะจะมี2ชนิดก็คือมีเป็น address busแล้วก็เป็น data bus ซึ่ง address bus นี่คือจะใช้ส่งที่อยู่ของหน่วยความจำที่เราจะไปเอาข้อมูลมาแล้วก็ data bus นี่คือจะใช้ขนส่งตัวข้อมูลจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตัว bus นี่นะคะจะแบ่งเป็น2แบบทีก็คือเป็น parallel หรือแบบขนานแล้วก็แบบ serial หรือแบบอนุกรมนะคะตัวอย่างสายอนุกรมที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นสาย SATA หรือว่า SATA นะคะก็คือสาย SATA ตัวนี้นะคะจะต่อจากเมนบอร์ดเข้าไปที่ตัว hard disk drive ของเราค่ะสายที่เป็นสายอนุกรมนะคะจะมีหลักการทำงานคือว่าจะส่งข้อมูลต่อๆกันไปทีละบิตค่ะการส่งข้อมูลอีกแบบนึงจะเป็นการส่งข้อมูลแบบขนานนะคะหรือว่าเป็นแบบ parallel ตัวอย่างของสายเส้นที่ส่งแบบข้อมูลแบบขนานคือสาย IDE ตัวนี้นะคะหรือว่าเป็น PATA นะคะสาย
ายตัวนี้สายตัวนี้ค่ะเราจะเห็นว่าสายขนานสายพาราเรลตัวนี้นะคะจะต่อจากเมนบอร์ดหรือว่ามาเตอร์บอร์ดเนี่ยไปยัง CD-ROM ก็คือตัวนี้นะคะการส่งข้อมูลแบบขนาดนี้ก็คือว่าจะต่างจากการส่งข้อมูลแบบอนุกรมก็คืออนุกรมจะเป็นส่งทีละบิตแต่ว่าถ้าเกิดแบบส่งเป็นขนาดเนี่ยค่ะมันจะส่งไปพร้อมๆกันทีละหลายๆบิตเลยค่ะส่วนการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์นอกคอมพิวเตอร์นะคะเราจะต้องทำการรับส่งผ่านทางพอร์ตค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างของพอร์ตที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะคะพอร์ตนี้ก็คือจะมี2ชนิดเหมือนกันกับบัสนะคะคือจะเป็นแบบอนุกรมแล้วก็แบบพาราเรลหรือแบบขนานแต่ว่าแบบพาราเรลเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะคะส่วนมากตอนนี้เราจะใช้งานแบบอนุกรมพอแบบอนุกรมที่เรารู้จักกันดีก็คือจะเป็นพอร์ต USB นะคะหรือว่า Universal Serial Bus ค่ะซึ่งพอร์ต USB จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆก็จะมีพอร์ต USB เนี่ยต่อมาให้หลายๆพอร์ตเลยค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่ที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็คือจะต่อผ่าน USB หมดแล้วนะคะส่วนพอร์ตอื่นๆนี่เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคร่าวๆนะคะโดยพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ต VGA ค่ะโดยจะใช้ต่อเครื่องมอนิเตอร์หรือว่าจอภาพนะคะส่วนพอร์ตอีกอันนึงที่แต่ก่อนเคยเป็นที่นิยมมากนะคะคือพอร์ต PS2 ค่ะซึ่งเราจะใช้ต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็คือจะใช้ USB หมดนะคะส่วนการนำเข้าแล้วก็การส่งออกข้อมูลอีกอันอีกแบบนึงเลยก็คือจะเป็นเรื่องทางเสียงนะคะก็คือจะใช้เป็นพอร์ตที่ต่อกับลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นไลน์อินนะคะแล้วก็ส่วนพอร์ตนี้นะคะจะเป็นพอร์ตที่ใช้เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นพอร์ตที่เสียบสายแลนนะคะใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตค่ะ